ลูกหลานจะเอาไปเผยแพร่ให้เป็นคุณนะคะหลวงปู่คะขออนุญาตถ่ายรูปข้างนอกหลวงปู่นะคะสาธุสาธุอย่าให้มีเหตุการณ์อะไรที่ไม่ดีนะหลวงปู่ขออนุญาตก่อนเด้อค่ะนี่ก็เป็นต้นไม้โบราณก็มีแต่ก็มีหลายต้นนะอาจารย์ดร.วิราชเนี่ยท่านได้พูดไหมทำไมที่นี่เป็นไม่เห็นท่านในงานวัดที่นี่มีฐานเก่าแก่เลยก็ส่วนมากเขาจะไม่ได้พูดถึงฐานเพราะว่าที่นี่ก็ผมขึ้นมานะแต่ที่ผมเอกราชก็เป็นตั้งอยู่บนหินศิลาอะไรตั้งอยู่บนหินแปลว่าองศานี่คือสร้างเพิ่มขึ้นเนาะสร้างเพิ่มหลายอย่างที่เราเห็นบางทีอาจจะเป็นของรุ่นหลังอีกไม่ถึงคนนี้อาจจะเป็นหลังมาชาติตั้งเดิมมีใครรู้ว่าเดิมเป็นยังไงแต่ทีนี้ด้วยความที่ว่าถือว่าเป็นของเก่าแก่โบราณก็เลยสร้างต่างไปตรงนี้ปางนี้เนาะเพราะว่าลักษณะของรากไม้ก็คือตอนนี้เป็นจอมเหมือนกับจอมปลวกใช่ไหมเป็นจอมปลวกมีหินปั๊บแล้วก็จะมีดินเป็นจอมปลวกคุณก็เป็นจอมปลวกนะถ้ามองนี่เป็นจอมปลวกต้นไม้เก่าแก่โบราณนะคะอันนี้ต้นสมโรงยังอยู่ต้นเก่าอยู่ต้นเก่าคือดาวต้นเก่าอยู่แต่มันจะมีหลายต้นอยู่นี่แล้วจะมีต้นมะเฟืองใหญ่ตรงนี้ต้นหนึ่งที่บอกว่าคนนั้นตกจากต้นไม้เห็นไหมที่เคยเล่าว่าที่ว่าไปขี่ควายแล้วอีกรอบหนึ่งนะแหมอยู่ตรงนี้แหละหลังก็จะขายตามนี้อันนี้หินศิลาแรงนะคะท่านผู้ชมตอนเด็กๆนี่ตรงนี้ก็คือต้องปีนขึ้นจากข้างล่างแล้วต้องปีนขึ้นมาแปลว่าฐานนี้สูงอยู่นะฐานสูงสนามนี่จะลึกกว่านี้อีกอ๋อแปลว่าตอนนี้คือถมใหม่อ๋อดูสิดูที่เราเดินขึ้นมานะเดินขึ้นมานะก็ถ้าแต่ก่อนในโรงเรียนกับถนนนี้ถ้าเป็นถนนนี้ถ้าคนขี่จักรยานคือไม่ต้องปั่นเลยแหละจะลาดลงไปมากลาดลงแบบอันนี้ก็คือฐานเป็นถือว่าเป็นโบราณสถานหรือเป็นศาสนสถานในสมัยอาณาจักรของโบราณนะคะแล้วก็เป็นการต่อเติมก็คือสร้างศาลนะคะองค์ปู่ตานะคะที่เป็นมีนามว่าท่านมเหสักนะคะอยู่ที่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในเนาะว่าท่านเป็นอย่างไรนะคะตรงนี้ก็ดูเหมือนเขาจับตอนนั้นมาถ่ายรูปตั้งแต่ตรงนี้ยังตั้งอยู่ข้างบนเดี๋ยวเขาจะย้ายที่อันนี้มีต้นตาลอันนี้เราเข้าไปได้ใช่ไหมคะได้เราเข้าไปพระเดชพระคุณพระอาจารย์พาเราเที่ยวนะวันนี้นี่